มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสริดสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยังอยู่คนเองนะฮะคุณรัชชัยธรรมรัตน์นะฮะแต่ว่าเฮงการาดนั่นเองนะฮะ EP นี้ครับคุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องราวของไลฟ์สไตล์คุณเฮงบ้างดีกว่าเขาบอกว่านี่มันคือของเล่นฮอตวิลเมื่อปีแล้วมันครบ150ปีครบ150ปีฮอตวิลของฮอตวิลเขาก็ฮอตวิลนี่ก็คือเป็นผู้ผลิตไอ้รถเล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ชมฮะคันเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับได้นี้มาก่อนได้มาก่อนก็โมโม่ทำให้ฮอตวิลใช่สำหรับแฟนที่เป็นแฟนฮอตวิลใช้พวงมาลัยตัวนี้นะครบ150ปีนะครับเสร็จแล้วคุณเฮงก็มาสร้างอันนี้ขึ้นมาเองใช่เพราะเนื่องจากว่าเราก็ไม่รู้จะโชว์ไงนะพวงมาลัยนะให้มันดูแบบเป็นดิสเพลย์เนี่ยเราก็เลยคิดว่าประมาณนี้มีรูปมีอะไรแล้วก็อ่ะรูปเนี่ยอยู่เมืองไทยก็เป็นธงชาติไทยหน่อยแล้วก็เอาสีรถมาแดงขาวน้ำเงินนี่มันทำออกมาได้แบบพอมันเป็นดิสเพลย์แล้วมันดูแปลกนะใช่แล้วก็บอกว่าจริงๆนี่มันก็คือลิมิเต็ดเอดิชั่นมันมีแค่ชิ้นเดียวนะถูกไหมมีชิ้นเดียวถูกไหมถูกต้องครับถูกไหมฮะอันนี้มันคือลิมิเต็ดเอดิชั่นมันมีแค่ชิ้นเดียวนะคุณผู้ชมผมเดินดูผมบอกว่าเห็นรถโมเดลเยอะมากเลยเยอะครับผมเราถ้าดูรถโมเดลต้องดูห้องไหนห้องนี้ห้องนี้ก่อนก็ได้ห้องนี้ห้องสามสี่ก็ได้ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าพอเข้ามาห้องนี้ที่เป็นห้องสกายไลน์เขาบอกว่านี่มันคือโมเดลรถทั้งหมดผมจะให้คนที่ชื่อท็อปอะทำให้ก็คือทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนคันนี้เป็นรถตัวเองหมดใช่เนี่ยทุกอย่างใช่ไหมอันนี้คือก๊อปออกมาคือเป็นรถของตัวใช่เปิดเครื่องมาจะเหมือนกันเลยนี่ก็เหมือนงานเหมือนกันเลยสองคันนี้ก็คือ นี่เลยนี่คือคู่นี้เลยใช่อ๋ออันนี้คือพิเศษหน่อยคือทำให้เหมือนงานสั่งทำของเราที่มันเป็นเหมือนรถตัวอย่างเราจริงๆใช่มานั่งดูรถตัวอย่างเราแล้วแกะมาเป็นอย่างนี้เลยอ๋อแล้วอันนี้ก็เป็นพวกโมเดลเครื่องต่างๆที่ซื้อมาเขาบอกว่านี่มันคือของเล่นที่ต้องบอกว่าผมมันเยอะมากเลยนะอย่างห้องนี้จริงๆก็จะเน้นสกายไลน์ป่ะสกายไลน์เหมือนกันครับพวกเครื่องก็สกายไลน์ใช่ไหมเครื่องก็เป็นพวกนี่ก็เป็นตระกูลสกายไลน์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลมาไล่ไปเลยสีน้ำเงินคาร์โซนิกนะอันนี้เนี่ยอย่างเครื่องนี้ก็จะเป็นแบบของเนอร์ในเงี้ยของทอมมี่เงี้ยที่เราเห็นนี่ก็เป็นสเปคแบบนูบักวิงนะฮะที่ใช้ใน 3-4 ใช่ไหมฮะครับแล้วก็บอกว่าแต่ละคันเนี่ยเครื่องโตเม่อันนี้ก็ครบรอบ50ปีของ GTR โอ้โหเขาก็เลยทำเป็นเครื่อง3เวอร์ชั่น3รุ่นใช่แต่ก็จะมี3แบบนะอันนี้50ผลิตแค่50ชิ้นทั่วโลก50ชิ้นทั่วโลกนี่คือ1ใน50ชิ้นของ GTR ครับนะครับก็คืออันเนี้ยจะอยู่ใน33 34ไล่มาเรื่อยที่เราเห็นนะฮะ32 33 34อันนี้ก็น่าจะเป็นยุคประมาณแบบ40นะอันนี้ก็ตัวใหม่อันนี้ก็35 GTR แต่มันมีอีก2รุ่นก็คือเขาจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นสีแดงมั่งมันจะมี3รุ่นอ๋อมี3เวอร์ชั่น3เวอร์ชั่นแต่ว่าอยู่ข้างบนเก็บมาซื้อเก็บมาหมดเหมือนกันแล้วอย่างคันนี้ก็อันนี้ฉลอง20ปี20ปีอันนี้ก็เป็นฝาสเปกสีนี้ก็คือนูบักวิงสนามนูบักวิงนะฮะใช่ๆครับพี่เขาบอกว่าเขาไปทำสถิติเอาไว้ในนูบักวิงเขาบอกเป็นคิงออฟนูบักวิงคือถ้ายี่ห้อเนี้ยคนจะรู้เลยว่าโอ้โหแบบสุดยอดของโมเดลแล้วใช่ๆอันนี้ก็คือทำฉากออกมาจำลองมาเลยก็เลยเอาเนี่ยมันเปิดได้เอาใส่รถนี่เราจัดเป็นโชว์รูมของ Liberty Box มันจะมีเอารถมาใช่ครับเจ๋งเลยนะอันนี้ก็คือทำเป็นโชว์รูมดิบตีวอล์กนะโชว์รูมเลย แต่ไม่เหมือนโชว์รูมเขานะนี่แบบไม่เหมือนอันนี้คือเป็นอันนี้เราสร้างขึ้นมาเองนะใช่ครับผมให้มันดูน่ารักนะอันนี้ก็จะเป็นป้ายไฟที่เพิ่งได้มาไม่นานนี้
ถ้อยไฟนี่มีความสำคัญยังไงอ๋อก็คือถ้าสังเกตโลโก้ก็จะเป็นโลโก้ยุคแต่ละยุคของสกายไลน์32 33 34สังเกตป่ะแต่บางคนก็ทำไมตัวอักษรไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือเขาจงใจให้ตัวอักษรจะไม่เหมือนกันเพราะมันเป็นรุ่น32 33 34ตามประจังหน้าเราเนี่ยถ้าจะสังเกตนะมันจะมีเนี่ยคิ้วข้างหลังเนี่ยตวัดต่างกันอะไรเงี้ยเออมันจะมีตัวแบบมันจะไม่เท่ากันใช่ตัว R ก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนกันใช่เพราะโลโก้แต่ละตัว33 33 33 34จะไม่เหมือนกันแล้วนี่ท่อ HK ก็ผลิต20ใบทั่วโลกนะฉลองเป็นไทเทเนียมฟูลผลิตฉลองครบรอบ 4-5 ปีของ34ผลิตให้สำหรับ Skyline อย่างเดียวใช่20ใบ20ใบใช่ไทเทเนียมทั้งใบนะไทเทเนียมทั้งใบ HKS นะจะบอกว่าเลยนะว่า45ปี anniversary นะฮะ HKS นะฮะมันก็ไม่ควรจะไปอยู่ในรถว่ะถูกป่ะเอาผมมีชุดนึงไงผมอ๋อซื้อมา2ชุดของชุดนึงชุดนึงไว้ในรถชุดนึงเอามาให้โชว์อย่างนี้เลยให้เห็นเลยว่าเฮ้ยนี่มันเป็น anniversary ใช่แล้วมันมี20ชุดเองก็เลยโอ้โหล้อคือล้อนี่ล้อสกายไลน์เหมือนกันนิสโมใช่ตัวนี้จะเป็นที่เขาประมูลกันอยู่นี่3ใส่แสนแล้วไงที่เขาเอามาเป็นใส่รถแข่งคันนี้จริงๆก็ใส่พวก 3-3 อย่างนี้แหละที่เป็นนิสโมอย่างเงี้ยก็ได้แพงนะชุดนี้ใช่ใช่ไหมฮะตอนนี้ปลาไป 3-4 แสนแล้วหนึ่งอันนี้ก็เพ้นเป็นรูปเพ้นอันนี้ปริ้นก็คือวาดรูปให้เหมือนรถเราแล้วก็ปริ้นมาอ๋อก็คือทำให้มันเป็นฉากนี่คือรถเราเลยนะพอดี30 31 32 33 34 358คันเลยโอ้โหพอเราออกมาจากโรงนี้ปุ๊บอันนี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้มันคือญี่ปุ่นเลยนะนี่เป็นตู้เกมเลยนะคุณผู้ชมใช่ครับโอ้โหนี่มองเข้าไปนี่มันนี่บรรยากาศเหมือนเราเดินเซ็นโรงเซ็นทันสมัยก่อนนะชั้นบนในห้องตู้เกมเลยนะชั้นบนสุดเมื่อก่อนนี้ใครไปห้างนี่มันคือสวรรค์ของเรานะที่ผมเคยเห็นในยุคในสมัยก่อนที่ฮิตก็คือเอารันก่อนเลยเอารันเนอร์ตู้แรกแล้วก็มานี่แล้วก็มาเดโทน่าแล้วก็ค่อยมาแล้วก็มาเป็นอันนี้ใช่อินิเชียลดี3ช่างเนี่ยช่างที่ทำก็ยังอยู่ช่างซ่อมอ่ะเพราะพวกนี้ใช้เมนบอร์ดคอมพิวเตอร์หมดโอ้ใช่ใช้ซีดีบูทแล้วก็มาเป็นรุ่นนี้ที่เขาบอกว่าเป็นรุ่นปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันแล้วใช่ใช่ไหมฮะเพย์สองเพย์สามอะไรก็ว่ากันไปใช่ตู้พวกนี้ก็จริงๆก็นี่ก็หายากนะตู้พวกนี้ใช่ป่ะตู้ไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยมีคนทำออกมาเพราะหนึ่งเวลาเขาประมูลตู้มาปุ๊บเนี่ยเขาต้องมายำไงจะไม่ต้องมารวมซากหลายตู้มารวมกันแล้วเหลือแค่ตู้เดียวใช่มันเลยน้อยตอนนี้แล้วนอกจากนี้มีบอกของเล่นลูกทั้งนั้นตุ๊กตุ่นตุ๊กตารถยนต์บังคับที่เล่นทุกอย่างจริงเลยรถยนต์บังคับก็เล่นนะฮะห้องนี้จริงมันคือห้องอะไรพักผ่อนสันทนาการไม่ก็ทุกวันก็อยู่ห้องนี้ประจำส่วนใหญ่แต่ว่าไม่ได้เปิดเกมนะก็จะนั่งเนี่ยนั่งดูกาลาดนั่งดูเป็นยามรักษาการอยู่ตรงนั้นไปรอพออันนี้ก็เป็นฟอร์ดไวเลียนนะเป็นไวเลียนตัดหัวตัดท้ายมาอันนี้ทำโซฟาอันนี้รถแท้ของแท้อันนี้ล้อเราก็ไม่รู้ทำอะไรก็เป็นโต๊ะไงอันนี้สร้างเองนะเนี่ยสร้างเองทีนี้ไปดูโมเดลที่เก็บอีกห้องนึงรถเล็กๆ Liberty Walk อันนี้เราก็สร้างขึ้นมาเนี่ยช่องนี้พอสังเกตว่าตอนแรกมันเราไม่รู้จะเก็บตรงไหนละก็เลยให้เขาบิ้วนี่นะเป็นคัสตอมให้ฟิตตรงนี้พอดีไงมันแบบทำออกมาพอดีเป็นช่องพอดีนะคุณผู้ชมก็เหมือนดิสเพลย์เขาเลยนะแล้วก็เป็น Liberty Walk ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูจากฝั่งนู้นก็เห็นอีกฝั่งนึงได้ตู้นี้ก็เยอะเลยเนี่ยตู้นี้ก็สกายไลน์อีกเหมือนกันสกายไลน์เหมือนกันครับอันนี้มี 3-5 ตัวที่เขาทำมาเออนี่แบบิกตัวเนี้ยใช่ครับไม่ค่อยเห็นนะที่มันเป็น GTR แบบนะแล้วผมก็เลือกเบอร์ serial number 23ไงเพราะ23นี่มันตรงกับรถแข่งส่วนใหญ่พวกดูไบอ่ะเขาจะเลือก35 32อะไรเงี้ยราคาให้มันตรงกับซีรีส์รถราคาแพงกว่าอันนี้อันนี้มันตรงเบอร์ตรงกับรถแข่งแต่เขาไม่รู้กันไงเขาไม่รู้อันนี้ใช่ไหมแสน200,000นะว่าโอ้โหแล้วตอนไหนที่จริงที่มันหายากไอ้พวกรถพวกเนี้ยรถพวกนี้หายากมันอันไหนที่มันเป็นคอลเลคชั่นอย่างเงี้ยตอนนี้อย่างเงี้ยพวกตอนนี้อย่างเงี้ยมันไม่มีละ1ต่อ12พวกเนี้ยคือถ้าจะหาตอนนี้โอ้โห 2-3 หมื่นแน่นอนอันนี้คือสเกล1ต่อ12นะคุณผู้ชมแล้วก็มี1ต่อ18 1ต่อ18 1ต่อ18นี่เราก็พยายามเรียงตั้งแต่รุ่น40เป็นแมนนี่ไล่มา30 31 32 33 34มาถึง GTR นี่ก็คือไล่เรียงลงมาที่แบบที่เป็นเวอร์ชั่นที่เรา
อย่างอันนี้เป็นคอลเลกชันรถตำรวจนะคุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่เห็นนะใช่อันนี้ก็เป็นคอลเลกชันรถตำรวจนะก็รถตำรวจที่ญี่ปุ่นนะใช่มี NSX ด้วยพวกนี้จะแพงพวกของ Liberty Walk เนี่ยจะแพงอ๋อถ้าเป็นชุดแต่งพวกนี้จะแพงถ้าเป็น Liberty Walk ใช่เพราะดีเทลมันดีเทลมันจะเยอะกว่ารายละเอียดมันจะเยอะกว่ารถสแตนดาร์ดนะแม้แต่กระทั่ง Lego Lego ที่ทำออกมาใช่นี่ก็เป็น GTR เหมือนกัน GTR แต่ก็สภาพมันไม่เหมือนเท่าไหร่ไม่มันก็โอเคนะนี่สำหรับ Lego ผมนี่อันนี้แต่อันนี้เป็น official นี่เล็กที่ว่าเขาทำขึ้นมาของ Nissan ทำอันนี้เหมือนกับว่าเป็นของaftermarket aftermarket ทำออกมาแล้วก็จริงๆอันนี้ Nissan ทำอันนี้คือ official พวกนี้เป็นแบบหมดเลยนะป้ายเปอร์ญี่ปุ่นป้าย GTR เห็นโลโก้จริงนะอันนี้ซอสนะเนี่ยพอเราใส่ไอ้โซยูอ่ะมันก็จะเห็นมันก็จะเป็นแดงออกมาถ้วยน้ำจิ้มใช่นี่นะเวลาคุณกินปลาดิบนะใช่มันก็จะไปอยู่ในมันก็จะเป็นสีแดงขึ้นมามันก็จะเป็นสีแดงญี่ปุ่นช่างคิดแม้แต่กระทั่งแบบBNR 32เนี่ยนะใช่ๆเออทำออกมาแบบถ้วยน้ำจิ้มยังทำเลยน้ำจิ้มยังทำเลยคือทุกอย่างที่มันอยู่ในห้องนี้มันเป็น GTR หมดคือเราเน้น GTR ไงเราก็เลยแบบโอ้โหนี่แบบน้ำหงน้ำหอมนะใช่น้ำหอมน้ำหอม GTR ไม่เคยเห็นเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับไม่เคยเห็นนะผมเห็นเพิ่งเห็นที่นี่แหละจริงๆนะนี่เป็นอะไรที่แต่ตอนนี้หมดแล้วนะนี่แต่ผมเอามาให้เลยให้อันนึงนี่ผมมีเยอะนี่เรียบร้อย GTR ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับมาต้องมีของแถมอยู่นะน้ำหอม GTR คุณผู้ชมอันนี้ขวดนี้เอาไปเข้าไปเก็บอีกแล้วนะไม่เก็บไว้เพราะไม่มีใครมีนะฮะไม่มีผลิตแล้วยากมากนี่นะคุณผู้ชมนาฬิกาทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลที่ผลิตให้กับรถ GTR ก็คือที่มีโลโก้ GTR จะเก็บไว้ในนี้หมดใช่ครับนะครับ G-Shock ทำให้เอ่ยหลายๆยี่ห้อทำให้เอ่ยนะครับแม้แต่กระทั่งล้อ Nismo ตัวนี้ใช่ที่มันเป็นโมเดลตัวนี้ก็ซื้อเก็บมาเหมือนกันนะอันนี้ GTR ที่เวอร์ชันทำร่วมกับโค้กอันนี้ก็เป็นมุมโชว์หมวกกันน็อกนะแล้วเขาบอกว่าอันนี้คือหมวกที่ภูมิใจที่สุดเพราะล่าสุดเป็นลายกันดั้มตอนนี้เป็นหมื่นแล้วมั้งใช่ฮะต้องบอกว่าตัวอันนี้ไม่กี่ตังค์เห็นบอกว่าพอซื้อหมวกนี้เสร็จปุ๊บไปช่องรถลายกันดั้มอีกใช่ตรงมังกี้มันต้องมีมาให้ครบไปถึงเชียงใหม่อ่ะโอ้โหจริงเหรอจริงป้ายนี้ก็คือได้ไอเดียมาจากที่ Nismo ถ้าใครไปก็เห็นอยู่แต่เขาสเกลเล็กแต่ผมนี่เอามาขยายให้มันเข้ากับกำแพงเราแต่ที่ยากคือหารถ750คันน่าจะเป็นรถสุดท้ายที่ว่ากวานซื้อมาแน่มันหลายตังค์เลยเนี่ยคันนี้200กว่าถูกป่ะเฉพาะแผงเนี่ยคุณผู้ชมมัน700กว่าคันเอา200ผมตีไปคันละ200ง่ายๆคุณเอานะ ผมบอกว่าเฮ้ยมันไม่ธรรมดาส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นพวกGTR ทั้งหลายครับพวกแบบโลโก้พวกกุญแจอ๋อนี่คือของที่มันเป็นจีนยาทั้งหมดใช่เนี่ยตู้นี้จะเป็นเน้นเลยอันนี้ที่เขากำลังประมูลแพงๆกันอยู่ใช่ไหมไอ้พวกที่เคเบิลีที่จุดบุรีที่ว่าเป็นเหมือนๆนะที่ว่าเสียบใช่อุดจบเข้าไปนะสมัยก่อนร้อยกว่าบาทสมัยก่อนมันไม่แพงนะสมัยก่อนอันนี้ก็สมัยก่อนไม่กี่ตังค์เนี่ยนี่ก็หมื่นกว่าบาทแล้วถ้วยเสียบตรงช่องแอร์บางแก้วนะใช่นี่ก็จะเป็น1ต่อ12คือเป็นโมเดลเป็นพลาสติกประกอบทำเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ทำสีอะไรอย่างงี้แล้วก็ไล่ทำโอ้โหผมจะเช็คแต่ละคันมันก็ประกอบเหนื่อยเหมือนกันนะอันนี้คือครบนะครบรุ่นของมันซีรีส์ของมันแล้วอย่างไอ้ที่คาดเบลอ่ะเนี่ยไอ้นวมเบลเนี่ยนะไม่รู้ทำไมแพงเลยนี่คือไปไล่ซื้อเจอปุ๊บก็ต้องแบบว่าเกี่ยวมาให้หมดเลยนะท่องเน็ต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 ใช่ไหมอีเบย์ทั้งนั้นนะของพวกนี้อีเมย์ย่าหัวออกชั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่อันนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะใช่ป่ะใช่ถ้าคุณผู้ชมเคยไปที่โตโยต้ามิวเซียมถูกต้องครับทางลงรูปเนี้ยทางลงลงบันไดสุดฮะแล้วคุณเองก็ถ่ายรูปมาให้ลูกน้องวาดให้น้องๆนะครับเมืองไทยวาดวาดเป็นเอาแคนวาสเนี่ยวาดขึ้นมาวาดบนแผ่นแคนวาสนะบนแผ่นผ้าใบนะฮะบอกว่าจริงๆมันดูสวยงามนะแล้วก็ต้องบอกว่านี่มันทำออกมาได้น่ารักแล้วก็เอารูปเอารถมาติดเป็นขอบลูกโตแล้วก็ไม่เล่นรถแล้วก็ขอมาหน่อย
นี่เก็บไว้ทุกอย่างจริงๆเนี่ยไอ้รถอันนี้พี่ก็ฮิตๆไงนะโชโรคิวใช่โชโรคิวแต่ว่าใช่อันนี้เป็นไซส์ใช้มันจะเป็นรุ่น GTR ไงตำรวจของ40เนี่ยอันนี้มันเป็นแบบโชโรคิวยังเก็บไว้เลยตรงนี้มีทุกอย่างจริงๆเนี่ยดูดิรถเล็กๆโชโรคิวมีอันนี้ก็ลูกต่อแล้วเราก็มาโชว์ไว้แม่อันนี้ก็ถือว่าให้ลูกเสริมทักษะไปเป็นของเล่นนะฮะแม่มันหายแล้วก็เนี่ยล้อที่ว่าก็ประมูลกันแพงๆนี่แต่ต้องเป็นสเปค10ครึ่งนะความกว้างอ่ะต้องเป็นหน้ากว้าง10ครึ่งเท่านั้นที่เขาเล่นกันใช่แล้วก็มานี่เบาะนิสโมจริงๆเบาะเนี่ยมันก็คือเนี่ยตรงรุ่นเลยนะ KG 40ใช่แต่ว่าอันนี้คือได้มาแบบใหม่สภาพใหม่เลยใหม่มากนะใช่อันนี้ใช่แต่ว่าพอดีตอนแรกเราก็คิดว่าจะไปไว้คันนู้นแต่เนื่องจากว่าเราอยากให้มันเดิมๆไงอ๋อเก็บให้มันเดิมๆเราก็เก็บอันนี้ไว้ใช่ก็เลยไม่ได้ใส่ก็เป็นงานโชว์มางานโชว์ไว้อันนี้ก็คือเป็นลิ้นคาบูของตัวเครื่องของตัวเนี้ยเครื่อง40เหมือนกันใช่เครื่อง40ตัวเนี้ยแต่ว่าเป็นของใหม่ก็เลยไม่อยากจะใส่เข้าไปตั้งโชว์แต่ฮะใช่คันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือน40นะตู้อะไรเงี้ยก็มีเครื่องมีไฟแช็ครถ1ต่อ8อ๋อนี่คือคอลเลคชั่นที่มันเป็นตัว40ก็คือตัวนี้แล้วก็เป็นนี่ก็1ต่อ8ครับประกอบมาจากคันอย่างเงี้ยคันที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่ผมอันนี้นี่แยกเป็นชิ้นๆใช่ผมซื้อมา2ชุดใช่ไหมชุดหนึ่งก็ประกอบชุดหนึ่งก็มาแยกเป็นให้มันเห็นว่าเป็นอะไรแล้วทำตู้ดิสเพลย์โชว์จริงๆต้องบอกว่าคุณเองก็เป็นคนที่ละเอียดของพวกนี้พอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีน้อยคนมากนะที่จะมาแบร์ให้เห็นว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคือโครงสร้างของรถ40อันนี้ก็ตู้ก็ดีไซน์ให้มันแบบเข้ามุมหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็วาง GTR อะไรเงี้ยสวยนะพอมันเป็นอะคริลิกชั้นอะคริลิกอย่างเงี้ยมันทั้งหมดแล้วมันเลยดูแบบเล่นไฟแล้วมันก็เลยดูแบบใช่ดูสวยเลยดูโปร่งอันนี้เล่นเป็นกระจกอันหน้านู้นก็เป็นไฟอัพออกมาอัพไลท์ออกมาอันนี้ก็จะเป็นตัวเล็ก40ตัวเล็กนี่คุณเองมีทุกอย่างเก็บไว้ทุกอย่างจริงนะของเล่นเก็บไว้ทุกอย่างจริงนะนี่ก็เป็นไอ้ที่มันอ๋อนี่มันหุ่นยนต์แต่ว่าเอาเครื่อง GTR มาทำก็เหมือนว่าเป็นอะไรแต่ว่าเราก็เน้นพอดีให้ทางคุณไพโรจน์บ้านคุณเหล็กอะทำให้ใช่โดยที่เราเอาอินเทคกับไฟไปให้แล้วให้เขาทำคอนเซ็ปต์ขึ้นมาก็จะมีหนึ่งตัวในเท่านั้นเพราะส่วนมากเขาจะฮิตเป็นบับเบิ้ลบีเป็นการ์ดเบอร์อะไรมันเยอะใช่ไหมเยอะแต่อันเนี้ยมันเป็น GTR นิยมก็เลยให้เขาออกแบบเอ้ยเป็นแบบนี้นะอย่างผมถามคุณเองหน่อยดิว่าอันไหนที่มันถือว่าหายากที่สุดในบรรดาของพวกนี้ผมพูดถึงหายากผมว่ามันก็ยากเกือบทุกชิ้นนะแต่คือรถเนี่ยพวกนี้มันมีอยู่แล้วแหละแต่อาจจะเป็นพวกไอ้ของพวกนี้มันจะหายาก40อย่างเงี้ยอย่างตัวนี้จะยากเพราะมันน้อยผมแค่ตัวนี้ 60,000 นะเนี่ยโมเดลเครื่องเนี่ยเหรอใช่เพราะมันฉลอง60ปีไปแย่งเข้ามาอันนี้เกือบ1ต่อ6นะใช่แล้วอันนี้คือ24วาล์ว OS ทวีคือมันเป็นเครื่องตัวเดียวกันแต่ว่าให้บริษัท OS ทำไงแต่ว่าตัวนี้มันเป็นครบรอบ60ปีมันก็เลยจะราคาก็ทำมาน้อยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมไม่เคยเห็นอันนี้มาก่อนเลยเอาละน่าลมมากนะมีซุปมีลัมโบมีเฟอร์มี GTR มีโตโยต้าก็บอกว่าเฮ้ยมันนี่ก็หาตามในเว็บทั่วไปแหละแต่ผมบอกว่าคนทำก็เข้าใจคิดนะเข้าใจทำนะครับต้องบอกว่านี่อันนึงที่ผมเห็นบ่อยๆก็คือเนี่ยรูปคือเราชอบพวกอาร์ตเลยด้วยไงมันจะได้แบบพอเราอยู่ในโรงเนี่ยมันก็ต้องมีพวกรูปภาพอะไรที่มันให้มันโฟลว์ไปกับรถเรานะต้องบอกว่าจริงๆนะมันแบบงานใช่ก็คือเป็นจริงๆผมได้เห็นว่ารูปภาพจริงๆมันเยอะมากนะคุณผู้ชมนะถ้ามาที่นี่จะเห็นว่าอย่างห้องหลายๆห้องก็ต้องบอกว่าเราเห็นเรื่องราวของรูปต่างๆที่มาเก็บไว้จริงๆนั่นเป็นตู้เย็นนะเครื่องมือนะตู้เครื่องมืออ๋อก็ไม่ได้ใช้สแนปออกอันนี้ทำเป็นแบบตู้เครื่องมือนะจริงๆเป็นตู้เย็นออกมาทำเรียนแบบมาเป็นตู้เย็นอ่างล้างมือนะคุณผู้ชมมาแบบทุกมุมจริงแต่ก่อนนี้ก็นั่งเนี่ยนั่งคุยกันอะไรก็ได้ไหนเราลองนั่งอันนี้คือนั่งแบบก็เป็นที่นั่งสังสรรค์กันอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนนี่ใครมานั่งกาลาก็ต้องมานั่งกันอยู่ในนี้นั่งคุยกันตรงนี้แหละได้แล้วมันได้อีกฟีลนึงนะมานั่งอยู่ในนี้มันก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงก็จะเป็นอารมณ์แบบเหมือนอยู่ในโรงรถเหมือนอยู่ในกาลาเหมือนอยู่ในอู่นั่งอยู่ในอู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรถเราจะเสร็จแล้วล่ะสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยถ้าไม
แบบรองานญี่ปุ่นรอช่างญี่ปุ่นแต่ก่อนป้ายมันก็มีอันเดียวมันก็พอมาปุ๊บค่อยๆค่อยๆต่อมันก็ต่อเรื่องมาเรื่อยๆใช่นี่แสดงว่าทุกวันก็ยังไลฟ์สไตล์ก็คือเป็นคนที่นั่งดูซื้อของอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาก็ดูเรื่อยๆเวลาว่างก็ดูมันอดไม่ได้เนาะใช่นะผมบอกว่าจริงๆมันก็เป็นไลฟ์สไตล์อย่างการเราเล่นอย่างพวกนี้อย่างถามว่าหลายคนที่นั่งอันนั้นนั่งดูเราคุยกันนั่งดูของต่างๆของคุณเฮงเนี่ยเล่นแล้วมันในมุมของคุณเฮงคิดว่ามันยังไงมันเกิดประโยชน์อะไรยังไงดีขึ้นมายังไงไหมพวกนี้อ่ะมันคือมันเหมือนผมเนี่ยคิดมันเป็นองค์ประกอบของการ์าจคือหลักๆเลยสมมติถ้าเราไปแต่รถอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีไอ้พวกเนี้ยใจมันก็ไม่มีมันก็จะแบบไม่ค่อยแบบอารมณ์มันก็จะไม่ได้เต็มที่ไงคืออะไรมันต้องมีส่วนประกอบมาอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วตอนแรกก็กะว่าวางว่าเป็นเพราะวางไปวางมามันก็กลายเป็นของจะง่ายที่เลยอีกอย่างนึงเหมือนกันถูกไหมฮะต้องครับจริงๆผมว่าคุณผู้ชมสุดท้ายนะอันเนี้ยมันเป็นงานอดิเรกอีกงานนึงที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็มีได้ถ้าวันนี้ถ้าคุณเล่นดีๆคุณเก่งดีๆนะผมเชื่อว่าของบางพวกนี้ถ้าเกิดว่าคุณประกอบอาชีพถ้าคุณไปร้านขายของพวกนี้เนี่ยผมว่าวันนี้คุณมหาศาลเหมือนกันนะอย่างพวกของญี่ปุ่นป้ายอะไรเงี้ยมันราคามันขึ้นอยู่แล้วแหละเพราะบางคนก็บอกว่ามีเอาไว้เก็บสะสมไม่ได้มีเอาไว้เพื่อขายถูกต้องถูกไหมแล้วก็บางคนก็บอกว่ามีเอาไว้เพื่อขายไม่ได้เก็บสะสมเพราะนั้นเลือกมุมไม่ถูกมันอยู่ที่ตัวคุณเองนะฮะเอาคุณจะเป็นว่าคุณจะอยู่ในมุมไหนคุณจะเป็นคนเล่นหรือคุณจะเป็นพ่อค้ากันแล้วแต่คุณใช่วันนี้จริงๆก็ขอบคุณคุณเองนะฮะคุณที่ว่ามาเปิดเพลงกระดาษให้ผมได้ดูแล้วก็ได้ชมแล้วก็ขอบคุณสำหรับเรื่องของที่ให้มาด้วยขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ผมบอกว่าผมได้ต้องของ GDR ไปเก็บไปขวดนึงเขาบอกว่าให้มันเป็นสิ่งที่ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันวันนี้ขอบคุณนะฮะขอบคุณ C-Tech นะฮะเครื่องใช้แบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะครับขอบคุณการสุริตนะฮะสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อนรถยนต์จากประเทศเยอรมนีขอบคุณมิสซินี่นะครับส่งตรงถึงมือทุกช่อทั่วไทยนะฮะมีทั้งรูปแบบแสดงความยินดีแล้วก็ไว้อะไรด้วยนะฮะสนใจก็ติดต่อ029708000นะครับขอบคุณแว่นเด็กฟันกราสเซสนะฮะไม่ใช่แค่แฟชั่นเท่ๆแต่ใส่ขับรถได้ดีมากสบายตาเลยทีเดียวขอบคุณสปีดการ์ดนะครับไบค์โฮเทลนะฮะโรงแรมรับฝากจอดรถแล้วก็เป็นฮาร์แคร์ดีเทลลิ่งเต็มระบบนะครับและสุดท้ายขอบคุณคุณเฮงอีกครั้งนะฮะและรีอู่แห่งนี้เฮงการ์ดนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าสนใจยังไงก็ตามได้ที่ช่องคุณเฮงนะฮะในเรื่องราวของโซเชียลเฮงการ์ดนะฮะผมขึ้นมาให้ข้างล่างนี้นะฮะก็ฝากในการกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ทั้งให้พวกเราทั้งหมดนะฮะเราจะได้มีแรงบันดาลใจในการทำรายการสนุกสนุกแบบนี้ออกมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็บอกว่านี่เป็นอีกโรงรถนึงที่ผมบอกว่าสุดท้ายครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าคุณมีโอกาสคุณต้องมาดูให้ได้ครับแล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทย you